ขอขอบคุณ True 5G ใครๆก็ใช้ True เพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าป๊อปนิธิโพสต์ซึ้งครบรอบรัก9ปีเปยปันวาดเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นขอบคุณอดีตที่จบไปถั่วแร้เชิญยิ้มงดตอบปมดราม่าช่วยค่อมชวนชื่นสวัสดีค่ะกูดมอร์นิ่งอินไซด์เช้าข่าวบันเทิงนะคะกับพวกเรา2คนภาพแพนนิวค่ะใช่แล้วนะคะอย่าลืมติดตามช่องทางต่างๆของพวกเราด้วยเนาะแล้วก็อัปเดตไปถึงเรื่องของพื้นที่สีแดงเข้มที่ออกมาประกาศกันใช่ก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะแต่ก็เป็นกำลังใจให้อยากจะให้สู้ๆเนาะเพราะว่ามันจะได้หายขาดไปสักทีคนที่น่าจะได้รับผลกระทบโดยตรงเลยก็น่าจะเป็นธุรกิจร้านอาหารต่างๆที่ตอนนี้ก็คือเหมือนเขาบอกว่าให้ซื้อกลับอย่างเดียวแล้วเนาะไม่สามารถนั่งที่ร้านได้ใช่นะคะก็มีจังหวัดชลบุรีเชียงใหม่นนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนั่นเองก็รวมทั้งสิ้น6จังหวัดนั่นเองอ่ะก็ไม่เป็นไรอย่างที่นิวบอกว่าขอความร่วมมือละกันเพื่อที่ว่าเจ้าวิกฤตโควิด-19 ระลอกเนี้ยจะได้หายไปสักทีเพราะรู้สึกว่าระลอกนี้น่ากลัวมากนะใช่เห็นอย่างนี้คือคนเสียชีวิตเนี่ยเยอะกว่าทุกระลอกที่ระบาดมาเลยอ่ะแล้วเอาจริงนะต่อให้บางจังหวัดที่ไม่ได้ประกาศหรือว่าขอความร่วมมือเนี่ยก็คิดว่าเราเองเนี่ยสามารถช่วยได้ง่ายๆคือรับผิดชอบตัวเองก่อนอะไรเลี่ยงได้เลี่ยงไม่จำเป็นก็คือไม่ต้องไปเนาะใช่อ่ะถูกต้องแล้วเริ่มข่าวแรกของเรากันดีกว่านะคะกับการครบรอบแบบน่ารักน่ารักไม่น่าเชื่อเลยว่าคู่นี้เนี่ยเผลอแป๊บแป๊บนะคะคบกันมา9ปีแล้วสำหรับคุณเป้ยแล้วก็คุณป๊อปนั่นเองนะไม่ค่อยเห็นทางฝ่ายชายเนี่ยโพสอะไรหวานๆออกสื่อสักเท่าไหร่งานนี้ไหนๆครบรอบ9ปีก็เลยโพสหวานเลยเดี๋ยวไปดูกันค่ะวันเวลาเนี่ยผ่านไปเร็วมากนะคะเพอแป๊บเดียวเท่านั้นคุณเป้ยปานวาดและคุณป๊อปนิธิบุญยรัตน์กลิ่นก็ครองรักกันมานานถึง9ปีเต็มๆแล้วแถมยังมีทายาทชายหญิงนะคะอย่างน้องโปรดแล้วก็น้องปาลินนั้นเป็นโซ่ทองเส้นโตๆคล้องใจด้วยงานนี้ทางด้านของคุณสามีรูปหล่อค่ะก็เลยถือโอกาสพิเศษโพสต์ภาพถ่ายนะคะแล้วก็ข้อความหวานๆส่งตรงไปถึงภรรยาผ่านทาง Instagram ส่วนตัวซึ่งเนื้อหาของโพสต์ดังกล่าวนะคะไม่เพียงแต่จะอบอวลไปด้วยคำพูดดีๆที่เจ้าตัวตั้งใจจะมอบให้กับสาวเป้ยแต่บางท่อนบางตอนเนี่ยก็ยังทำให้ชาวเน็ตนั้นแอบอมยิ้มตามไปอีกด้วยค่ะโดยข้อความนะคะมีอยู่ว่า Happy Anniversary เวลาผ่านไปไวมากเพ้อแป๊บเดียวผ่านไป9ปีแล้วขอบคุณที่เป็นภรรยาที่น่ารักเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกๆขอบคุณสำหรับความรักกำลังใจขอบคุณที่เข้าใจวงเล็บมั้งเอ๊ะยังไง ขอบคุณที่ให้อภัยแล้วก็วงเล็บว่าหวังว่าอันนี้ก็คือน่าจะเป็นข้อความที่ทำให้เรายิ้มตามแล้วล่ะ แล้วก็ขอบคุณที่อยู่ข้างๆกันเสมอ Love นะคะปลอกขอบคุณสำหรับ Special Birthday Gift นะคะนี่นานๆทีเราก็จะได้เห็นหนุ่มป๊อปนะคะอวดมุมหวานออกสื่อแบบจัดเต็มขนาดนี้ก็ต้องขอบอกเลยว่าไม่ทำให้แฟนคลับครอบครัวตัวปอบ้านบุญรัตน์กลิ่นนั้นต้องผิดหวังจริงๆค่ะชอบมากตรงที่มีเติมคำในวงเล็บตลอดเวลา ขอบคุณที่ให้อภัยหวังว่า เป็นการขอร้องผ่านสื่อใช่เหมือนเป็นการขอไกลๆปนอวยพรไปด้วยหนุ่มๆก็ลองจำวิธีนี้ไปทำตามได้นะคะแต่ก็ต้องทำตัวให้ดีนะคะไม่งั้นในอีโต้เราอยู่บ้านถูกต้อง พูดถึงในเรื่องของการที่พูดถึงการโพสต์การระบายความในใจต่างๆค่ะคุณเจนนี่เองเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นต้องยอมรับจริงๆว่าที่ผ่านมาดราม่าเยอะมากจริงความรักเอ่ยงานเอ่ยอะไรก็แล้วแต่นะคะล่าสุดเธอก็ออกมาโพสต์ถึงอดีตต่างๆที่จบไปค่ะเรียกว่าเข้มแข็งผ่านมรสุมมาหลายต่อหลายระลอกนะคะสำหรับนักร้องและเจ้าของค่ายเพลงสาวเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดราม่าต่างๆในค่ายเพลงหรือว่าเรื่องของการถูกวิจารณ์เรื่องความรักที่เพิ่งจบลงได้ไม่นานแต่เจ้าตัวเองก็ยังสตรองก้าวผ่านทุกเรื่องมาได้
และล่าสุดแฟนๆก็ต้องแห่กันเข้าไปให้กำลังใจสาวเจนนี่กันมากมายนะคะเมื่อเห็นเจ้าตัวโพสต์ข้อความเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาโดยสาวเจนนี่ได้เผยข้อความลงใน Facebook ค่ะว่าวันหนึ่งคุณจะต้องขอบคุณอดีตที่จบไปเพราะไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์อย่างน้อยมันก็ทำให้คุณเติบโตขึ้นกว่าเดิมซึ่งแฟนๆต่างพากันเข้ามากดไลค์และส่งกำลังใจให้เจนนี่รวมไปทั้งคุณแม่สุดที่รักอย่างแม่เกดด้วยเข้ามาให้กำลังใจลูกสาวโดยบอกว่าคนที่ให้กำลังใจเราเป็นล้านนะลูกแล้วเราต้องให้กำลังใจเขาเหมือนกันเพราะเขาจิตใจดีงามและเจนนี่เองก็ได้ตอบกลับคุณแม่นะคะว่าได้ค่ะแม่ท่ามกลางแฟนๆที่เข้าไปส่งกำลังใจให้เจนนี่กันล้นหลามค่ะจริงๆนะก็ต้องยอมรับว่าเธอสตรองมากจริงๆการผ่านเหตุการณ์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เป็นดราม่าที่ต่อเนื่องมาเรื่อยๆถูกต้องก็ถือว่าให้มันเป็นบทเรียนของชีวิตละกันเนาะหลังจากนี้ต่อไปจะได้เวลาทำอะไรก็จะได้มีสติมากขึ้นด้วยมากันที่สาวโบชยาดากันบ้างนะคะหลังจากที่ได้ไปใกล้ชิดกับคุณฟลุ๊กเกือกพลซึ่งก็ตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เธอก็เลยต้องกักตัวเป็นเวลา14วันล่าสุดก็เลยออกมาเผยความรู้สึกนะคะหลังจากที่กักตัวครบ14วันเป็นที่เรียบร้อยค่ะคุณโบชยาดานะคะสุดดีใจเลยหลังจากที่ต้องกักตัวเพราะว่าไปใกล้ชิดกับคุณฟลุ๊กเกือกพลที่ทราบว่าผลเนี่ยติดโควิด-19 นะคะในวันที่ไปเยี่ยมคุณนาตาลีที่เพิ่งคลอดลูกสาวโดยก่อนหน้านี้นะคะคุณโบก็ถึงขั้นจิตตกนะคะที่ต้องกักตัวและภาพล่าสุดคุณโบก็ยิ้มได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่ากักตัวครบถึงวันสุดท้ายก็คือ14วันแล้วหลังจากเฝ้าดูอาการตัวเองพี่แบงค์แล้วก็น้องอาชินะคะโดยคุณโบบอกว่าจะยังคงไม่ประมาทที่จะเว้นระยะห่างจากผู้คนซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกสดชื่นมากกว่าเดิมค่ะการที่ได้อยู่กับตัวเองมากๆทำให้ได้มีเวลาคิดทบทวนชีวิตสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการออกกำลังกายแล้วเราก็สามารถชนะทุกอย่างได้จริงๆด้วยใจเราเองตามที่คุณโบโพสต์เอาไว้นะคะว่า Quarantine Day ดีใจมากที่ได้มาถึงวันสุดท้ายของการเฝ้าดูอาการตัวเองและพี่แบงค์กับอาชิเรายังคงไม่ประมาทที่จะเว้นระยะห่างจากผู้คนโดยไม่ออกไปพบใครโดยไม่จำเป็นเพื่อความปลอดภัยของเราเองและทุกคนค่ะช่วงเวลาอยู่บ้าน14วันผ่านไปอย่างเนิ่นนานเรา3คนแข็งแรงดีสดชื่นมากกว่าเดิมเพราะว่าได้เพิ่มกำลังกายกำลังใจและกำลังสติปัญญาการได้อยู่กับตัวเองมากๆทำให้ได้มีเวลาคิดทบทวนชีวิตว่าจากนี้เราควรจะให้ความสำคัญกับใครและเรื่องใดบ้างสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการออกกำลังกายดูแลสุขภาพเพื่อสร้างภูมิต้านทานที่ดีเพราะโควิดจะอยู่กับเราไปอีกนานใครที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ความกลัวโรคนี้ก็ขอให้ผ่านมันไปให้ได้นะคะเราสามารถชนะทุกอย่างได้จริงๆด้วยใจเราเองสู้ๆค่ะ#เราจะสู้ไปด้วยกันโควิด-19 โบชยาดาซึ่งก็ได้เห็นคุณโบนะคะโชว์หน้าสดให้ดูกันด้วยหน้าตาเนี่ยก็ดูสดใสแล้วก็โอ้โหหน้าเด็กมากจริงๆค่ะขอบคุณที่ติดตาม Good Morning Insight กันทางช่อง True Insight HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ